ว่าไอ้นี่เลยอะไรโรงเรียนอะไรโรงเรียนโรงเรียนอะไรโรงเรียนโรงเรียนอะไรสักอย่างที่แบบอะไรเซียนการพนันอะไม่เหมือนไม่เหมือนเปิดข้างในแล้วไม่เหมือนข้างนอกดูเหมือนอะคือไม่รู้เลยเรื่องย่อก็ไม่อ่านหยิบมาเพราะหน้าปกทุกเล่มเลยนี่พี่จันนิดชอบอย่างนี้ข้างในมีแต่ศพศพศพเนี่ยมีแต่ข้าแกงครับได้นะหรอไม่รู้สนุกป่ะอันนี้ก็ฆ่ากันกระตุ้นดีกระตุ้นแบบดูดแพงครับมันแพงดูหล่อมันแพงหน้าปกสวยมันแพงแพงจะดีเล่มเดี๋ยวนี้การ์ตูนเล่มละ70อะเมื่อก่อนเนี่ยซื้อแบบ25-30เลยเฮ้ยก็ได้แพงอ่ะ70 บาทเมื่อกี้ว่าเนี่ยถ้าพี่ไม่มีหัวข้อพี่ก็มาทำไลฟ์สดการบ้านหนูไลฟ์สดการบ้านคืออะไรสดการบ้านหนูข้าว่าข้าตาบวมไปแล้วทำไมเองตาบวมของข้าวน้อยเหรอไม่รู้นี่กลายเป็นตาชั้นเดียวอาจจะเป็นเหมือนพี่ทำไมดูในกล้องแล้วมันไม่บวมแต่ตัวจริงอะมันบวมมากเลยมีแต่คนทักว่าตาบวมไม่ใช่ปวดเบ้าตาด้วยเอ้ยเราไลฟ์เกินเวลาดีมากจะได้ไม่ต้องงงแต่หนูเคยกับเพื่อนเป็นแบบเอาหน้าโผล่เข้ามาไหมแต่จะมาแต่เสียงไม่ได้เสียงอย่างเดียวทำงานบ้านเลยจ้ะนี่ไงหนูบอกแล้วพี่ก็มาสอนแล้วดูอุ้ยแม่มีของอีกจีจี้ให้ของขวัญวันเกิดมามุ้งนี้ไม่ได้เข้ากับหน้าพี่หรือว่าให้จัดจังโอ้โหมาติดดีป่ะต้องใส่นะอย่างเงี้ยดูดิมันไม่เห็นตาบวมเลยอยู่กับใครเหรอใครวะคนที่แบบว่าชอบปีนเกียร์อ่ะเออพี่เสียงแหบเยอะไหมอ่ะเดี๋ยวตูนต่อครับใช่ผมบอกแล้วพี่อันยังไม่ช่วยหรอกมาช่วยกันได้ดีกว่าพี่ช่วยอะไรไม่ได้หรอกพี่ลืมหมดเลยจะเข้ามาอะไรไม่ใช่หรอนี่ไงคือการปวดฟังปวดตาเคสแน่เลยใช่รู้ได้ไงเนี่ยเพราะว่าปีนเกียวใช่ไหมไม่ใช่ความจริงคือจ๋าเองค่ะจ๋าคงเสียงแบบนี้หรอจ๋าแล้วเสียงยังไงสรุปวันนี้ไปหาหมอมาเรียบร้อยแล้วทำไมเรื่องตรงนี้เพราะว่าโหลองเข้าไปดีจะหลุดอะไรมาในไลฟ์บ้างอะแต่ก็จะมีข้อมูลความลับและอย่างอื่นที่ออกอากาศไม่ได้ความจริงเราจะประกาศสิ่งที่ห้าแล้วค่ะเฮ้ยรีบอ่ะก็คือง่ายๆที่ตาบวมเพราะไซนัสอักเสบครับจบแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากแล้วมันก็บวมขึ้นตาหมอก็เลยจัดยาบอกว่าจะรีบๆทำให้หายบวมแต่ก็จะหมดไหนบอกจะมาช่วยพูดนี่เอาก็หนูชวนพูดแล้วพี่ก็ไม่ได้ออกเพราะว่าเป็นหวัดมาเป็นเดือนแล้วก็เลยสรุปได้ว่าเป็นไซนัสไปเอ็กซเรย์มาด้วยก็สรุปว่าเป็นไซนัสอยู่ดีนี่หนูเคยเป็นแล้วหมอทดสอบด้วยการดีดหน้าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ละจริงหนูพูดเล่นมันจะได้จะแบบกล้องไม่เหมือนกันเนี่ยไม่รู้บอกว่าเจ็บตรงไหนอะไรเงี้ยบอกว่าเจ็บตรงคือความจริงอ่ะตอนนั้นอ่ะไม่รู้สึกเลยว่ามันจุดตรงไหนมันเจ็บมากกว่ากันเลยมันเจ็บไปหมดเจ็บตอนหมอดีมันก็ดีดมันก็เหมือนกันหมดก็เลยพอหมอดีตรงนี้เหมือนจะจุดสุดท้ายละเจ็บเจ็บไม่แค่เดี๋ยวมันจะไม่มีแล้วไม่ได้สุดท้ายก็ไปเอ็กซเรย์แล้วเขาบอกมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เกิดจากการล้างจมูกผิดวิธีด้วยหรือเปล่าสนใจไลฟ์ไหมจ๊ะ หาคนมาช่วยพูดหน่อยพี่ก็ต้องเลิกเฮ้ยขัดขวางก็เนี่ยพี่ต้องคุยเดี๋ยวมันทันหนึ่งสิไอ้ลี่หยุดอ่านเพื่อป้องกันการโอ้หรือว่าไปเข้าน้ำกับหนูก่อนแล้วก็ทิ้งไว้
ข้าไม่ใช่เองนะที่ทิ้งร้านไปกลางคันหนูไม่ได้ทิ้งก็ถามมันต้องไปหาแม่อ่ะหนูก็ต้องพาไปหาแม่ก็เลยต้องให้คนอื่นช่วยพูดก่อนอย่างนี้ก็ได้ตลกไม่ตั้งใจแล้วมันก็เพลินไปเลยแล้วก็ลืมไปว่าอ้าวมะเขือเทศหกเลยว่ามะเขือเทศหกดีนะหกมีถุงแต่มะเขือเทศก็ประโยชน์ที่ดีนะมาแบบเลยค่ากินของเยอะมากมีคนเรียกน้าตาเดินไปเดินมาอยู่เอ้ยแค่นี้เดินผ่านไปผ่านมาผ่านจริงๆเคสหายป่วยแล้วเหรอเอ็งป่วยด้วยเหรอป่วยใจก็ป่วยกันตลอดเวลาทำไมรุ่นสองแต่งตัวจัดเต็มกันเลยทุกครั้งที่มาซ้อมเนี่ยถ้าว่าสักพักหนึ่งก็จะเหมือนรุ่นหนึ่งอะหัวตอนแรกพี่เมย์กางเกงแดงแว่นมาจัดเต็มสักพักหนึ่งรองเท้าแตะขี้เกียจเนี่ยสะพานมันทุกคนก็จะแต่งกันก่อนก็แบ่งๆมาแบบเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนดูปันดูปันมีกางเกงมีถุงน่องอะไรอย่างนี้เดี๋ยวนี้เหรอโอ้จะเต็มจะเต็มชุดอยู่บ้างแต่งเต็มก็ไม่ต้องแต่งสิแต่ว่าแบบไม่รู้อะนิกกี้ตอนนี้เป็นเหมือนพี่เมย์ช่วงแรกๆแต่สะพานก็จะเป็นแบบพี่เมย์ตอนนี้เหมือนกันวันนี้แต่งตัวเป็นนิกกี้เฮ้ยนิกกี้สะพานจะเริ่มขี้เกียจเหมือนพี่ไม่ก็ช่วงแรกๆมันยังฟิตอยู่ไงมันยังแบบไม่ยังไม่งานยังไม่หนักพอได้เริ่มทำงานปุ๊บไม่ไหวแล้วหยิบอะไรก็ได้มาหยิบชุดที่ดูไม่น่าจะเต้นได้มาเลยอย่างเช่นเองอ่ะใส่กระโปรงนักเรียนเต้นเลยไม่ก็กางเกงหนูทิ้งไว้ที่นี่แล้วก็มีคนเอาไปไหนก็ไม่รู้เขาไปดมไม่ได้ฟังมาเป็นอาทิตย์เลยนะทิ้งอะไรทิ้งทำอะไรอ่ะก็ทิ้งไว้เนี่ยจะได้ไม่ต้องดูต้องแบกอันนี้เปิดได้ไหมน่าจะได้จอบไปแค่เทสเซฟให้ทายว่าเมื่อกี้ใครเดินผ่านไปแป๊บเดียวไลฟ์อยู่จ้ะไม่ใช่มี2คนป่ะล่ะโถมั่วมากไม่ถูกสักคนถูกต้องพี่มายูนะครับโอ้ยปวดเบ้าตาแล้วพรุ่งนี้จะทำงานด้วยมันไม่อย่าเคสจะควักลูกตาพี่นวดดิพี่เชื่อใจหนูก่อนถ้าไม่ใช่การนวดแล้วล่ะอย่านี่ก็นิ้วหนูเนี่ยหนูก็รู้นิ้วหนูดีอย่างเงี้ยเนี่ยไลฟ์อยู่ไลฟ์อยู่จะมาโผล่ได้ไม่เป็นไรพี่มีแขกรับเชิญบอกให้พี่เกียรติดูอยู่กับเฮ้ยแล้วหน้าพี่พูดอย่างนี้นี่ไม่คิดถึงหน้าพี่เลยพี่พูดหน้าสดออกไลฟ์ทุกครั้งเลยจริงเหรอใช่เพราะว่าไม่เพราะฟิลเตอร์หรือเปล่าไม่ได้ดูของพี่หวานอ่ะแล้วใช่จะบอกว่าแกของขวัญวันเกิดที่ได้พวกหน้าบ้างเมื่อส่วนหนึ่งแกจะบอกทุกคนว่าอย่าห่อกระดาษของขวัญมาเลยค่ะรู้สึกมันเปลืองมากรู้สึกได้มาก็ฉีกทิ้งเสียดายกระดาษนอกจากจะใช้แบบบางแบรนด์ที่เขาเป็นกระดาษรีไซเคิลอะไรอย่างนี้หรือว่าถ้าเกิดบางห้างใช่ไหมเขาบอกว่าห่อฟรีก็บอกเขาไม่ต้องห่อก็ได้ถ้าใส่กล่องที่มันเป็นแบบกล่องแข็งๆอะเก็บฟิลป่ะกล่องแข็งๆหนูจะได้เอากล่องไปใช้ต่อได้ไม่ต้องทิ้งด้วยหรือใส่ถุงมามันก็มองไม่เห็นอยู่แล้วหนูก็เอาถุงไปใช้ต่อแต่กระดาษห่อของขวัญนั้นมันฉีกทิ้งไงพี่ก็ไปแปะตามฝาผนังห้องเอ้ยบ้านพี่ไม่ใช่สังกะสีก็ไม่ได้บอกว่าสังกะสีอย่าร้อนตัวดีเฮ้ยก็เนี่ยก็ผนังธรรมดาแล้วก็แปะตกแต่งลายเพื่ออะไรแค่นี้พี่ยังไม่มีพื้นที่แล้วโปสเตอร์เต็มเลยไม่รู้แหละเอาเป็นกระดาษร้องให้น้องหมานั่งเอ้ยหมามันจะฉี่แทนแล้วดิชื่ออะไรใบเล่กับฟิงอะไรนะอ๋อใบเล่กับฟุ้งฟิงหนูบอกแล้วถ้าพี่ไม่มีท็อปิกพี่ก็แค่มาสอนการบ้านหนูคนก็จะได้ความรู้ด้วยหนูก็จะได้การบ้านเสร็จด้วยมีแต่ได้กับได้พี่ก็จะได้ท็อปิกด้วยโอ้แต่พี่ไม่ฟังหนูแล้วเขาจะอยากฟังไหมเราตามมาได้ไงก็เดินมาครับเออแต่จริงๆนะอย่าห่อกระดาษห่อของขวัญมาเลยบางอันมันน่าจะแพงมากแต่เอาถุงกระดาษอะไรเงี้ยเอาไปใช้ต่อได้รักโลกนะครับลดการใช้กระดาษเฮ้ยแต่ว่ามีคนให้อันนี้มาด้วยเป็นเครื่องดนตรีเรียกว่าคาลิมบ้าเลยไม่รู้อะฟีลเหมือนกีตาร์กล่องเท่านี้แล้วเป็นแบบเล็กๆให้ติดๆดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแบบเป็นของขวัญที่แปลกที่สุดที่เคยได้เลย
ียงมาคูติ๊กแบบนี้ต้องไปฝึกแล้วก็มาเล่นเพลงเออมันแบบไม่เล่นยังไงไม่รู้มันต้องใช้นิ้วเล่นแต่แบบนิ้วก็กินพื้นที่ไปสองอันแล้วดีดไปเอ้าเกินไม่เห็นที่นิ้วคาริมาหรือคาริมโบนะจำไม่ได้แล้วแต่ว่ามันน่ารักดีเอาเป็นของตอนพ่วงก็ได้อันตอนเท่านี้มีรูเหมือนกีตาร์เลยมาแตกมาแตกเราต้องมาไลฟ์ข้างนอกอะไรกันเนี่ยเขาคุยกันไม่เยอะเลยเสียงขึ้นจมูกมากเลยขนาดไปหาหมอแล้วหยอดจมูกไปนะมันบวมมากเดี๋ยวก็หายแต่หมอเคยขู่ว่าถ้าจะไม่กินยาตามที่หมอพูดเดี๋ยวต้องพานะเออใช่น่ากลัวไซนัสแบบยิ่งใหญ่ตอนเด็กๆน้องพี่ก็เป็นภูมิแพ้แล้วต้องพ่นยาทุกวันที่มันเป็นหน้ากากแบบลูกไก่นั่งพ่นดักอื้อเมื่อวานพี่หวานเปิดประเด็นอะไรไปล่ะได้ดูบ้างมั้ยเห็นแต่เปิดหน่อยนะสวัสดีค่ะไลฟ์วิวค่ะมันเหมือนหนูไปอ่านจบมาไอ้นะเรื่องที่มีคนตามแบบตอนที่เราเข้าห้องน้ำบ้างใช่ของพี่ไม่ค่อยห้องน้ำอาจจะแบบรู้นะว่าแบบว่าจริงๆห้องน้ำมันจะมีตรงฝั่งโน้นอีกห้องนึงใช่ไหมแต่ทุกคนก็จงใจมาใช้ห้องน้ำโรงหนังถึงจะไม่ได้เข้าถึงจะไม่ได้ดูหนังก็ตามเพราะว่าเพิ่มโอกาสในการเจอพวกเรามากขึ้นนี่ความจริงถูกปะห้องน้ำโรงหนังมันคือแค่สำหรับคนดูหนังใช่แต่เขาก็ใช้ทางเรานี่แหละจริงๆเขาก็ไม่ให้เราใช้ตอนแรกเขาก็ไม่ให้เราใช้เพราะว่าเราต้องดูหนังก่อนถึงจะไปใช้ได้แนะนำว่าอย่าไปเลยดีกว่าเพราะว่าเมมเบอร์ใช้ขอใช้เป็นกรณีพิเศษแค่นี้ก็จะโดนลุงยามลุงรปภกินหัวอยู่แล้วเนี่ยคือถ้าเราก็คือกรณีพิเศษจริงๆเพราะว่าที่เขาก็ไม่ค่อยจะเต็มใจอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือแบบก็อย่าไปเลยดีกว่าก็คือห้องน้ำที่เขามีปกติให้ดีกว่าใช่ห้องน้ำตรงนู้นตรงเลยหรือไม่ก็ไปดูหนังเขาซะใช่หรือดูหนังก่อนแล้วค่อยไปเข้าห้องน้ำตรงนั้นไม่งั้นมันนั่นแหละเดี๋ยวเขาจะกินหัวเราเพราะเขาจับใครที่ไม่ได้แต่จับเมมเบอร์ได้เขาก็จำได้เราเข้าห้องน้ำแต่ด้วยความที่เราเข้าห้องน้ำด้วยก็อย่าตามเลยดีกว่าความจริงแล้วเราอาจจะเข้านานก็ได้ไปอึ๊ยอึ๊ยเดี๋ยวยากนั่นแหละไม่รู้แต่ว่าพี่ไม่เคยโดนเนี่ยถ่ายรูปหน้าห้องน้ำนะเคยแบบนิดหน่อยแต่ว่าล่าสุดคือตรงนี้แหละจ้าประตูทางเข้าเทเตอร์ตั้งกล้องใหญ่กล้องใหญ่ไม่ใช่ปกติเวลาเดินมาก็จะมีเจนี่เจนี่พีคก็ไม่มองอยู่นะหันไปอืมตั้งกล้องอยู่อย่างรอใครเดินเข้ามาแบบตั้งค้างนี้แหละจ้ะพี่ก็อย่างงี้ไปแล้วก็เดินปิดหน้ามาวันหลังต้องอย่างงี้ถ้าเกิดคนเนี้ยถ้าเกิดถ่ายช็อตหน้าพี่เบี่ยงไปก็ขอกรุณาลงด้วยนะคะเขาจะได้เห็นว่ารีแอคเป็นเนี้ยแบบนี้สมมติกล้องอยู่อย่างเลยคือหน้าสดมาตาบวมด้วยจะหน้าเสกตาบวมมากไม่พร้อมถ่ายค่ะหรือไม่ก็ตอนเดินถ่ายก็จะมีคนเรียกแบบสมมติเจนี่เคสอะไรอย่างนี้พี่ก็ไม่หันอยู่แล้วเพราะหน้าพี่ไม่พร้อมไม่ให้รู้ใจหนูฟังรีบเดินแต่ปกติถึงเป็นเพื่อนหนูเรียกหนูก็แบบไม่ค่อยได้ยินเพราะเองใจหูฟังไงเหมือนไม่รู้ว่ามันเป็นหน้าที่ไม่พร้อมอย่าใช้คำประชาชนไม่พร้อมทั้งตัวที่ไม่พร้อมเออใช่ใช่ใช่ก็เลยจะไม่หันแต่ตั้งกล้องตรงประตูก็เกินไปเดี๋ยวกั้นต้องกั้นแล้วล่ะมาแอบเดี๋ยวเปิดมาตกใจหมดเราจะวาร์ปได้เหมือนเกมเหมือนในเกมอ่ะเมื่อวานเราต้องมีท่อเหมือนมาริโอ้นั่นแหละเดินทางแล้วแบบไต่ขึ้นลำบากใจเย็นตอนนี้อยากได้พลังวาร์ปที่สุดแล้วมาเดอะมอลล์บางกะปิมันลำบากมากเลยความรู้สึกเฮ้ยบ้านพี่ต้องใช้เวลาตั้ง3ชั่วโมงครึ่งเลยดองรถยนต์ตอนนั้นต้องมาเองบ่อยมากเพราะว่าแม่ป่วยสรุปว่าค่าขับไปค่ะกลับรวมกันประมาณ600ได้พี่ก็ซื้อรถเลยดิโอ้ย ไม่ก็แม่ขับรถกัน3ชั่วโมงครึ่งเงี้ยรถติดแกร็บไบค์อุ๊ยเผลอพูดแกร็บนายก็พูดอีกแล้วฉันเผลอก็นั่งมอเตอร์ไซค์สมมตินั่ง MRT 40กว่าบาทต่อมอเตอร์ไซค์อีกเกือบ200อะไรเงี้ยไปกลับก็แพงอยู่ดีสรุปเงินเดือนหมดไปกับค่าเดินทางเหนื่อยมากช่วยย้ายไปแถวที่แถวใกล้ๆ MRT หรือ BTS ก็ได้จริงเป็น Emporia ก็จะง่ายกว่าแต่ว่าไม่มีที่ให้สร้างเทเตอร์แล้ว
สรุปย้ายเทเตอร์ไม่ได้เราต้องย้ายบ้านแทนสยามก็ได้ผิดที่เราบ้านไกลเฮ้ยสร้าง MRT เลยเคสไปไปสร้างเจ้าใหม่ทำรถไฟฟ้าไปไม่ไหวนี่ไงก็มันจะมีในอีกอิจฉาน้ำใสปานคือใครกันบ้านใกล้เวอร์15 นาทีอันนี้ก็15 นาทีนะ3 ชั่วโมง 15 นาทีว้าวจริงบ้านหนูมันก็ไม่ได้ไกลแต่มันใกล้ที่อยู่โรงเรียนนะรถติดเหนื่อยอยากบินได้ไม่อยากวาร์ปได้ต้องเดียวถึงแต่วาร์ปได้เราก็จะไม่มีข้ออ้างในการมาสายแล้วก็คุยงานกับเพื่อนอยู่งานที่โรงเรียนมันเยอะคราวนี้กลายเป็นว่าต้องวาร์ปไปวาร์ปมาตลอดวาร์ปเสร็จปุ๊บวาร์ปกลับตายตายตายงั้นรถติดละเดี๋ยวนอนจริงขี้เกียจนั่งรถนานๆนะมันเหนื่อยนั่งรถเยอะมันก็เบื่อก็มีเรื่องหนึ่งนอกจากเรื่องเสียงดังรบกวนผู้อื่นที่ไม่รู้จักเราเขาว่าแบบอะไรกันนี่อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราอยู่กันแบบหมู่มากแล้วก็เสียงเงียบๆคนเขาคงชื่นชมว่าแบบจัดระเบียบกันได้ไงวะอะไรเงี้ยคนอยู่เยอะแต่แบบเฮ้ยเงียบจังเลยก็คงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นน่าดูอะไรอ่านไม่ทันช่องเจ็ดก็นั่นแหละจริงๆก็คงไม่มีใครชอบเสียงดังยกเว้นแม่คอนเสิร์ตจริงไม่ชอบแต่ว่าเย่ดีหรือว่าการเรียกชื่อเมมเบอร์ให้ดังกว่าคนอื่นเพื่อให้เมมเบอร์หันนี้มันก็จะกลายเป็นว่าเมมเบอร์จำคุณได้เพราะเหตุผลที่ไม่ดีก็คือเสียงดังกว่าคนอื่นคนอื่นที่ไม่ได้เรียกเขาก็จะเสียใจว่าแบบฉันไม่มีเสียงนี้คำที่เจ็บกว่านี้แต่ว่าไม่อะไรเสียงเบาเสียงเบากว่าสู้คนอื่นไม่ไหวเมมเบอร์ก็เลยไม่หันมาบอกไม่หันมามองอะไรเงี้ยสู้คนที่เสียงดังไม่ได้ก็เลยเขาก็น่าสงสารเออนี่ก็เลยไม่มองเลยแล้วกันเข้าใจแล้วฟิลแบบศิลปินเกาหลีลาเมมเบอร์เดินผ่านนี้เขาจะไม่มีการโบกมือตรงนั้นเพราะว่าเออมันก็แฟร์ๆดีเพราะว่าเขาไม่หันมองใครเลยเดี๋ยวเขาก็ถ้าเดินก้มหน้าแล้วน้องหญิงว่าหนูหญิงก็ได้นะเดี๋ยวไม่ยุติธรรมอีกเดี๋ยวมีคนแบบน้อยใจไปหาแต่งานไม่เคยมองไม่เคยได้หันตามที่เรียกเลยมันก็แบบแล้วเออมีคนว่าเหมือนกันนะว่าที่แบบต่อแถวเงี้ยเป็นความผิดเมมเบอร์ที่แบบโบกมือยิ้มให้เองก็แบบแต่ยังว่าหลังเราอย่างงี้มั้ยมันตาดําเหมือนม้าเออม้าแข่งอ่ะเราแรกเลยว่าจะใส่แบบกล่องเป็นม้าแข่งเงี้ยแล้วก็เดินตรงอย่างเดียวเลยทุกคนไม่ต้องปลุกบ๊ายบายแล้วค่ะพูดดีทํายืดดีทํากับทั้งคู่อย่างเงี้ยไม่ต้องมองใครละแถวจะหายไปป่ะมันไม่เกี่ยวป่ะเนี่ยฮะมันไม่ได้เกี่ยวกับเมมเบอร์ป่ะงงมากแต่นั้นมันแอคปั่นก่อนไปตลกมากแต่จริงๆก็ไม่ค่อยอยากให้มีเพราะมันค่อนข้างรบกวนเพราะว่าที่ดูหนังเพราะว่าบังเอิญเส้นทางจากเทเตอร์ไปลิฟต์มันไปกั้นตรงที่เขาดูหนังพอดีเราจะเดินอ้อมก็ใช่เรื่องยิงไกลอีกบางทีคนเขาอยากขึ้นลงลิฟต์ด้วยใช่แล้วเราต้องไปแย่งเขาใช่ลิฟต์แบบเขายังไปไม่ได้อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างตื่นใจคนเข้าข้างกันสวัสดีค่ะจริงๆอย่างตู้ปลาอย่างนี้เราก็ไม่ได้จุดประสงค์ในการสร้างตู้ปลาก็ไม่ใช่การให้คนถ่ายรูปเหมือนกันเขาก็เลยไปสร้างตรงนั้นเนี่ยไม่ได้รองรับผู้คนได้เพราะว่าเราเอาไว้ไลฟ์เราไม่ได้เอาไว้ถ่ายรูปเราก็เลยไม่ได้คิดว่าปัญหาตรงนี้จะตามมานะคะเพราะว่าเราเอาไว้เป็นที่ให้ไลฟ์แล้วก็ดูที่บ้านเฉยๆแต่ว่าคนตามไปถ่ายรูปเองก็เลยเป็นปัญหากับทางห้างแล้วก็เลยต้องโดนรอยแผลอะไรไม่ทันอีกแล้วอะไรพระเลยเออใช่มันมีของขวัญให้กรอบรูปใหญ่มากเลยตอนนั้นตกใจนึกว่าแบบมีคนให้เป็นไอ้โปสเตอร์ไอ้อะไรนะกิมมี่ไฟอันนึงนะนึกว่าด้านอื่นอ๋อเปล่ารูปตัวเองแล้วเรามันจริงๆคนไม่เก็บรูปตัวเองเลยรูปตัวเองพ่อแม่ชอบเออพ่อแม่ชอบก็เลยอ่ะพ่อให้ดูหน้าลูกไว้เออเขาชอบคือก็ชอบที่แฟนคลับวาดให้แบบเออสวยมากอะไรนี้แต่ถามว่าพอไปเห็นหน้าตัวเองบางทีมันก็จะตกใจอ่ะมันก็หลอนๆหน้าเต็งนิดนึงเห็นหน้าเต็งเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยแต่พ่อแม่ก็จะชอบมากครับก็ให้พ่อแม่เก็บไว้ใช่แล้วก็ชื่นชมเสร็จแล้วก็ยกให้เพราะว่ามันใหญ่มากเขาจะใส่กรอบมาใหญ่แล้วติดตรงไหนดีอาจจะอัดเป็นรูปอะไรเงี้ยอาจจะเก็บไงแต่พอเป็นกรอบใหญ่แล้วก็หลอนนะเหมือน
ที่ตอนนั้นบอกโมบายโมบายบูชาเองอ่ะที่เราเป็นลูกอยู่หัวเตียงกับพี่เป้อ่ะที่ติดอยู่กัน2คนแบบเพราะมันไม่มีที่เก็บไงก็ดูเหมือนบูชาเองนี่คือห้องของข้าอะไรเงี้ยไม่แต่ก็ดูเป็นการแบ่งเขตดีนะซึ่งหนึ่งของพี่เป้คือหนึ่งของโมบายตอนนี้โมบายก็ติดแต่ลูกเองแล้วเพราะพี่เป้ย้ายออกน้องน้องเทน้ำเมื่อกี้หยิบเองเข้าใจไหมไม่เข้าใจเฮ้ยใครน้องที่หนูเป็นลูกคนเดียวลูกคนเดียวเฮ้ยแมลงหวีมีมันเฮ้ยใส่วิกเหมือนเสียมองไม่เห็นสิวันนี้พี่เป้ย้ายกลับไปอยู่เชียงรายนะคะมีคนถามแล้วพี่เป้ย้ายไปอยู่ไหนกลับเชียงรายแล้วค่ะตอนนี้เดินทางไปมาทุกวันด้วยกันว้าวว้าตลอดหลับปุ๊บตื่นมาอีกที่นึงเลยคุยต่อสิคุยต่อสิกำลังหาเรื่องคุยอยู่ฮะคิดสิได้โอคิดไม่หนูก็บอกแล้วง่ายๆก็คือสอนเออใช่เดินออกเลยพอบอกตั้งก่อนมีคนให้ไก่นะมาได้ให้ไก่ที่บีบแล้วดังที่มันร้องนึกออกเลยตอนเด็กๆมันจะมีไก่แบบที่เป็นไก่เฉยกับไก่ที่มันมีไข่แดงมาด้วยที่เราตื่นมันจะมีไข่ไว้แล้วตอนเด็กกับพี่ตัดไข่ขาวโอ้ยแล้วก็เอาไข่แดงมาเล่นเมื่อก่อนเราจะฮิตเล่นลูกเด้งกันที่เป็นลูกบอลไข่เล็กแต่ว่าตอนนั้นแบบเหมือนลูกเด้งมันแข็งไปใช่ป่ะพี่ก็เอาตัดแล้วเอาไข่แดงที่อยู่ข้างในใส่ออกมาเล่นแทนลูกเด้งเพราะมันนิ่มแล้วก็ติดว่าแบบเป็นน้องไข่อันเท่านี้แบบเป็นไข่แดงอันสีส้มๆกลมๆแค่นั้นไข่ขาวเอาไปทิ้งไม่ใช่เป็นคนนี้อ่ะแล้วก็ติดมากเลยน้องไข่เล่นจนดำปี่เพราะมันเป็นยางเราต้องเอาไปแบบใช้น้ำยาล้างจานล้างๆให้กลิ่นยางมันหายมันเหม็นยางก็จะเป็นกลิ่นหอมแทนแล้วป้าก็บอกใช่ๆเคยติดอยู่นานมากเลยแล้วตอนนั้นหายไปลูกนึงก็ไปซื้อไก่ใหม่แล้วก็ตัดโอ้ยตายลูกขี่แต่ติดน้องไข่แล้วก็เลยสองพักจะได้ไข่มาเต็มเลยไม่เอาเดี๋ยวหมากินดิตอนนี้เลขตอนนั้นยังไม่มีเลขกับปิ๊งถ้ากินนี่ปวดสวัสดีค่ะไลฟ์วิวนะคะพี่จบมาเป็นแขกรับเชิญเดินผ่านได้หนึ่งไม่ใช่ค่ะวันนี้เป็นเจ้าของไลฟ์ค่ะแขกรับเชิญแบบยิ่งใหญ่มากโปรโมทโปรโมทเลยเดี๋ยวจะเข้าคอมเมนต์มาโอ้ที่ไม่ได้อาบน้ำจับซาไม่จริงไอ้พี่จำกริ้วกริ้วปกติกันไม่แต่มันเสาร์ที่แล้วอ่ะตอนได้ไปดูทีเซอร์หนังที่ออนมาตอนแรกจะขึ้นแล้วจะเราหน่อยกิ้วกิ้วสรุปไม่ได้ขึ้นโอ้พี่แซวแทนแล้วเรียบร้อยเขาแซวกันทั้งเทเตอร์เลยใช่ก็เลยแบบเสียใจแต่ใครแซวขาหมูไม่ตลกนะคะว่าแทนพี่หวานขาหมูก็คือของกินอยู่เนาะเฮ้ยหิวน้ำพูดมากไปหน่อยแล้วสรุปเมื่อกี้ใช้แก้วไหนฮะแก้วนี้หยิบใหม่หน้าเคสมาฟังแทนสิตาตาฟังแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแขกไม่มีไม่มีกินมานั่งแทนเคสซื้อที่ไหนอ่ะมีคนถามด้วยอ่ะซื้อที่ญี่ปุ่นพี่เจนิสไปแบบเครื่องเป่าแบบพี่เจนิสไปแบบไปแบบไม่มีเคสเลยอ่ะแล้วบอกว่าไปญี่ปุ่นจะต้องได้เคสกลับมาใช่ก็ได้700เยนแต่วันที่ทุกคนไปดิสนีย์คุณจอห์นนอติสแต่ไม่ไปด้วยกันเปล่าเพราะว่าไม่ได้ไปตื่นสายหนูมินาดอ่ะพี่ตื่นเย็นบายบายหนูก็ตื่นแบบหนูตื่นก่อนพี่นิดเดียวอ่ะแดงกันนั่งแต่ว่าหนูอะไปฮาราจูพี่ตื่นประมาณบ่ายมากแล้วก็ไปซื้อของสักหน่อยเลยเพราะต้องไปซื้อไอ้นี่ให้แม่ได้รองเท้ามาคู่นึง2คู่ด้วยไปซื้อไอ้นี่ที่เค้าเรียกอะไรที่กันใส่ชาร์จให้แม่แม่อาจได้เป็นดราก้อนบอลเลยต้องไปซื้อแม่ติดดราก้อนบอลไปซื้อให้ตั้ง3อันแพงของแพงหนูต้องซื้อที่ไทยมาแหละหนูเอาตัวสมเสร็จไม่เห็นปะสีดำกับขาวไม่เหมือนแพนด้าแต่ว่าเป็นตัวจมูกยาวแทนที่มันสีสลับของพี่ซื้อโบโนโบโนมาอีเมลน้ำสีฟ้าอ่ามีสีฟ้าสีชมพูชอบโบโนคนที่คุยกับเพื่อนนะ
เราลองมาใส่กับตรงหูฟังอ่ะมันก็ใส่ได้ก็เลยจะไปซื้อเพิ่มให้2ตัวเพราะมีแบบมันน่ารักอ่ะที่ชาร์จอยู่ที่บ้านไอ้ที่ไทยอ่ะถูกกว่าป่ะถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เป็นตัวลิขสิทธิ์อ่ะถ้าเป็นแบบสัตว์เฉยๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวลิขสิทธิ์ปุ๊บแพงเลยเท่าไหร่อ่ะกี่เท่าไหร่แพงกว่านิดนึงจำไม่ได้อุ้ยเสียงใครเนี่ยบอกว่ารุ่น2ตอนแรกๆก็เหมือนรุ่น1ตอนแรกๆที่ขยันขยันมาเร็วๆขยันมาเร็วขยันแต่งหน้าอยากมาซ้อมทุกวันเมียนก็แปลว่าตอนนี้คือเราไม่อยากมาไม่ใช่คือซ้อมมาซ้อมได้แต่คือแบบร้อยไม่ได้แบบโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นไม่ได้แบบตื่นเต้นกับการซ้อมเลยใช่ไหมไม่ใช่หรอกเพราะว่าน้องได้เรียนท่าใหม่น้องยังไม่ถูกได้รับการกดดันว่าเต้นท่าเก่าแล้วไม่ดีขึ้นอะไรเงี้ยน้องยังไม่ได้รับการที่ว่านี่แหละขู่น้องยังไม่รับการที่ว่าเปลี่ยนท่าตลอดทุกครั้งที่ครูมาสอนเปลี่ยนท่าอีกแล้วเปลี่ยนท่าเอาเปลี่ยนทิศอีกเปลี่ยนฟังเต้นน่ะน้องจะปวดหัวเลยแต่เดี๋ยวก็ชินทำไมแก้มคุณจะน้อยนิดจังแต่ตรงนั้นมันต่ำกว่าแก้มนี่มันดึงกรามแล้วมันยังไงตัวนี้ทำไมต้องเป็นไซนัสตอนช่วงจะทำงานด้วยไม่เปิดให้เขามันอยู่ตรงนี้เฮ้ยยังไม่เลิกอีกแต่คนนี้จะเจ็บทุกคนเฮ้ยแม่บ้านแต่งตัวเหมือนแม่บ้านเลยยังถือไม้กวาดตกใจดูภาพพ่อหัวเหมือนแม่บ้านแล้วยังถือไม้กวาดชาวสวนโปรดักชั่นอะไรนะชาวสวนโปรดักชั่นใครบ้างในชาวสวนโปรดักชั่นทำไมต้องชาวสวนเราคนนี้พี่แนทเป็นชาวสวนนัทรีนี่เราติดตามผลบอลเธออยู่เพราะว่าพี่จะส่งเอ้ยไม่ใครเป็นพี่วะไม่พี่นัทรีนเป็นพี่ก็บอกว่าจะส่งไปสนีไอเนี่ยทายผลบอลไปเผื่อจะถูกรางวัลไปเขาว่า รางวัลที่1 10ล้านบาทนะคะใช่ไหมล่ะคะถ้าเกิดว่านัทรีนทายทีมไหนหนูก็จะทายอีกทีมนึงเราจะต้องได้อย่างน้อย1ล้านบาทช่วยเขียนไหมมีตั้ง100ใบชิงโชคชิงโชคจริงเหรออืมก็เขามีขายที่ไปรษณีย์แบบว่าเขียนชื่อแชมป์คือแล้วก็เขียนทีมไปไม่ซื้อมา100ใบเปล่ามีคนซื้อให้เป็นของขวัญมันเกินแชมป์เครื่องกินเอองั้นไม่ใช่อังกฤษละเยี่ยมไม่รู้เห็นในทวิตมีคนเขียนอะไรนะทีมลูกชิ้นที่ส่งไปรษณีย์ชื่อของขวัญไปรษณีย์เออใช่เหรอนั่นสิภาษาพี่นี่ว่ะคนบ้านเดียวกันมีใครบ้างมีใครบ้างมีมีคนมาเพิ่มครับให้ทายว่ามีใครบ้างตอนนี้ที่อยู่ด้วยกันทายจากเสียงอ่ะสวัสดีทีละคนสวัสดีค่ะไม่ได้ยินแล้วนะสวัสดีค่ะน้องจอไม่ต่อคิวค่ะคนต่อไปคนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะนิกกี้ค่ะเฉลยซะแล้วคนต่อไปค่ะขอดังๆนะคนนี้ขอดังๆคนนี้ดังๆน่าจะยังไม่ได้ยินสวัสดีค่ะไม่ต้องพูดชนิดพี่จะน้องรู้หมดเลย และผู้ทายผลบอลเนี่ยนั่นแนทเธอรีนในการเดินเนอร์ค่ะด้วยชอบมากการลบล้างอำนาจของคุณเจี๊ยบได้นี่มันไม่ธรรมดาแล้วเจี๊ยบคือพี่มายูคนเรียกหรือว่าเดี๋ยวอันนี้คือแอดมินตัวจริงเหรอพี่มายูเป็นแอดมินเพจเจี๊ยบพี่มายูนะเหมือนลูกเจี๊ยบจริงเหมือนเหรอเหมือนกว่าคุณใครเปล่าแต่อันนั้นเหมือนกว่าคุณใครเหมือนกว่าเหมือนลูกไก่ลูกไก่ก็คือเจี๊ยบค่ะแต่ว่าโตขึ้นมาหน่อยอะไรวะเฮียอย่างวะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจะเจอกันอีกไม่กี่นาทีครึ่งชั่วโมงซ้อมอีกแล้วไปกินละทีวันนี้บอกเมื่อกี้พี่ณัฐรินทร์บอกว่าอังกฤษคือแชมป์เพราะฉะนั้นเราจะไม่ทานอังกฤษรู้สึกปวดกรามขึ้นมาขวัญใจชาวสวนเริ่มหมดเริ่มพูดแล้วสอนการบ้านหนูไหมไม่รออย่างนั้นคือชั่วโมงแล้วไม่โอ้ยหนูไม่มีสมองแล่นเลยตาบวม
ลืมมันพี่ต้องพึ่งพาได้นี่มึงพี่เคยพูดเหรอนี่หนูไม่เรียกว่าพี่แล้วนะเนี่ยทุกคนปีนเกลียวหนูไม่ได้เป็นเกลียวแต่พี่อ่ะไม่ให้ความช่วยเหลือหนูก็เลยต้องทำเองพี่บังคับหนูเองบังคับทำให้หนูต้องเป็นอย่างนี หนูพี่ไม่ค่อยยิ้มคนเราปกติอยู่เฉยๆก็ไม่น่าจะยิ้มถ้ายิ้มตลอดเวลาก็น่าจะบ้าเชคิดเหมือนกันแบบเอ้านั่งๆอยู่ให้ยิ้มคุยอยู่แค่ยิ้มเลยคนก็คงทักเหมือนกันว่าเป็นไรเราอาจจะแบบนั่งนี่แล้วมันนิ่งเกินไปว่าเขาก็เลยมองแบบว่าไม่ยิ้มอะไรเงี้ยแต่คนอื่นอาจจะแบบนั่งเฉยๆก็เหมือนยิ้มอะไรเงี้ยป่ะเกรงมันอยู่ที่หน้าตาคนคนมุมปากยกนี้ก็น่าจะได้เปรียบนี้ป่ะดูแบบเหมือนยิ้มเหมือนพี่เชอร์ป่ะแบบไม่นะจริงเหรอพี่เชอตาเฉียวเลยก็ถ้าแบบเจนก็จะง่วงตาตกไม่ทันที่ตาเหรอถามมากไปทำงานหนึ่งเจนโดนมัดผมตึงแล้วตาชี้เขาว่าพี่ช่างเขาเห็นตาตกเขาเลยมาตึงๆให้ตาแล้วก็ตาชี้ก็แบบตาไม่ตกตลกมากมันดึงแบบดึงเนี่ยเรียกเห็นมาเจนน่าจะถ่ายรูปไปแล้วว่าปวดหัวปวดอะไรกันเนี่ยงงปวดหัวปวดร่างตาปวดจมูกเอ้ยอยากไปซื้อการ์ตูนเพิ่มอ่านให้หมดก่อนเออคนซื้อหนังสือที่ไปกันคราวที่แล้วอ่ะหนูยังไม่ได้แตะเลยตั้งแต่ปีที่แล้วพี่ยังไม่ได้อ่านเนี่ยก็อ่านสิปีที่แล้วอ่ะจะซื้อพี่ต้องอ่านหนังสือสอบไปด้วยอ่านหนังสือการ์ตูนไปด้วยพี่บริหารเวลาบริหารเวลาในการอ่านหนังสือการ์ตูนถูกต้องหวานเลยเพราะไม่มีน้ำแข็งพี่คิดไปเองหรือเปล่าเพราะว่ามันเปิดมานานด้วยแหละไม่ทราบพี่เปิดคนใหม่กินคนเดียวเลยกล่องมันไม่มีน้ำแข็งไม่ดูบอลอ่ะดูบอลไม่เป็นเขาบอกให้เลือกมันเลือกเชียร์ทีมหนึ่งก็เลือกก็เลือกเลือกมั่ว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 เพราะเราไม่ได้ติดตามว่าแบบใครเป็นตัวเก่งอะไรบ้างนะแล้วก็มีครั้งนึงนะที่หนูเคยพยายามแล้วก็นั่งดูพ่อแล้วก็แบบก็ได้แค่แบบให้มันเข้าโกถึงชนะแค่นั้นงงไม่อินอ่ะเป็นคนไม่อินฝรั่งเศสสอเสือไม่ใช่สอฤาษีนะครับนักเศษฝรั่งเห็นบ่อยเห็นบ่อยเดี๋ยว produce 48เขียน product พอดีหนักแล้วหรือว่าคนที่หน้าเคสอ่ะได้เหรอมันหนักอ่ะเกินไปอ่ะแม่หมอแคนมาเหรอไม่รู้สิใครแม่นหมอกันโอ้ยปวดหัวนอนเยอะนะเนี่ยนอนเร็วกว่าปกติเอ้าไหนทำงานบ้านอ่ะสมองไม่แล่นแล้วพอกันแหละสมองไม่แล่นมันก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะหนูก็อยากทำอยู่นะการบ้านนะแต่มันไม่ได้จริงๆการบ้านเหรอมันมีไว้ลอกนะอยากเป็นการบ้านที่ครูเขาตั้งใจไม่ให้ลอกเราก็ไปลอกห้องอื่นแทนแต่ละอย่างสรุปข่าวภาษาอังกฤษแล้วก็แต่งประโยคโอ้โหสรุปข่าวภาษาอังกฤษแล้วก็ไปหาที่เขาสรุปมาให้แล้วนั่นไงหนูจะยากตรงไหนเลยหนูเป็นคนที่ไม่ทำตัวเองแปลว่าอะไรก็คือเราต้องทำด้วยตัวเองเราจะไม่ลอกแต่ว่าพอจะทำเสร็จก็เนี่ยกำลังจะโดนด่าแล้วคือมันก็ไม่ได้ง่ายเคยตั้งใจทำการบ้านแบบไม่ทำอะไรเลยไม่ว่าแบบตั้งใจทำด้วยตัวเองไม่ลอกนะใช้เวลาอย่างนานนี่ว่าตั้งใจทำอย่างเดียวไม่หนีไปทำอย่างอื่นแล้วนะทำไมมันนานจังเลยเมื่อไหร่จะเสร็จอะไรเงี้ยการบ้านมันนานตั้งใจทำอย่างดีโคตรนานกูไม่เข้าใจกูจะเอาการบ้านอย่างเดียวกูรู้แค่นั้นทุกวิชาด้วยนะกูแต่วิชาก็ไม่สนใจวิชาอื่นนะคะวิชากูต้องมาก่อนดูหน่วยกิตด้วยครูเราก็จะดูหน่วยกิตใครมากกว่ากันเราก็จะเชียร์ความสัมพันธ์แน่คนนั้นสอบเราไม่เคยผ่านเลยจ้าสอบเดียวกันเลยเอาตัวรอดไปวันๆเนี่ยนิสัยใช่
เหนื่อยแล้วเรียน เรียนมาหลายต่อทำงานอีกเหนื่อยทุกอย่างเมื่อไหร่จะเลิกเหนื่อยตอนแก่ตอนที่เรานิพพานแล้ว นิพพานนี้ก็หายไปเลยพิสูจน์ได้ยากแล้วอาจจะกลับมาวนลูปต่อก็ได้พูดแล้วเหนื่อยเกิดชาติหน้าหน้าขอไม่เกิดดีกว่าก็นิพพานนั่นแหละไม่เกิดเราขออยู่อย่างสติเนี่ยมีคนบอกอยากเกิดเป็นสลามอะไรเงี้ยโอ้ชีวิตเลือกเกิดเป็นสลามเนี่ยนะเลือกเกิดไม่ได้หรอกคุณหลอกอยู่ดีมาเข้าเรื่องอะไรเนี่ยนั่นแหละเพื่อนเจนนี่ต้องเข้าเรื่องอะไรบ้างเนี่ยทีหมูป่าออกได้8คนแล้วนี่ออกจากถ้ำคาดว่าถ้า BNK เข้าไปติดถ้ำออกมาไม่ได้ไม่หลงอย่ารู้ถึงความสามารถของเราเกินไปแย่งขนมกันกินหมดแล้วโอ้ยเหนื่อยไม่ได้นึกว่าเขาคุยกับเราจะหลบอ่ะไม่คุยกับเธอแหละไม่ได้ฟังเลยอ่ะของขวัญแปลกๆไม่ค่อยมีแล้วตอนนี้มีแต่ไอ้ไก่นั่นแหละให้มาทำอะไรเอาไปบีบเล่นประดับห้องเล่นดีนะมีคนแม่แล้วก็มีคนให้ตุ๊กตาค่ะเป็นอะไรที่ดีมากๆกับของที่จะโดนแม่เอาไปทิ้งเพราะว่าเก็บฝุ่นยังก็คือตุ๊กตากับพวกของประดับห้องนี่ครับเป็นห้องหนูนี้ไม่น่ารอดอ่ะที่เป็นอะไรอ่ะสายห้อยอะไรแม่บอกฝุ่นมันใครทำความสะอาดแม่ไม่หนูจะซื้ออย่างนั้นเป็นสายห้อยที่มันเป็นแบบตุ๊กตาด้วยโอ้โหยิ่งใหญ่กว่าเดิมอีกดับเบิ้ลฝุ่นไปเลยจ้านี่เคสไปดูหน่อยซิว่าเนี่ยเขาทำอะไรกันอีกเผื่อจะดูด้วยต่อมาเราหน่อยดูด้านเราตรงเวทีนี้นะพอไม่ใช่เรื่องเรียนนี่ลุกเร็วเลยนะคะก็เลยไม่รู้แต่วันนี้น่าจะมันเห็นชัดๆอยู่แล้วฉี่มากเลยก็ไปฉี่สิไม่เอาเดี๋ยวค่อยไปตอนที่ไลฟ์เสร็จไปด้วยกันสรุปหลังจากนี้ยังไม่ได้สั่งน้ำคาเฟ่เลยก็เดินไปสั่งสิเออมันไม่ต้องเขียนใส่สมุดหรอใช่ต้องเขียนสิเขียนไงแล้วสมุดอยู่ไหนอยู่นี่ไม่ใช่นี่ไม่เรียกว่าสมุดหรอบอกว่าสมุดสำหรับสั่งน้ำสิไม่รู้หนูไม่ใช่คนที่รับการสั่งน้ำพี่ต้องไปหาตามล่าหาพี่โลแปลว่าเอ๊ะคิดว่าแปลว่าแผ่นไม้เตี้ยชนิดหนึ่งเฮ้ยพี่โลซื้อยาเมกแบรนด์คือเซลปัสซาร์ Honest คือภูมิใจไอ้นี่นี่ Curious คือโกโก้เกมอะไรเนี่ยไม่รู้มันเป็นโฆษณาขึ้นมา Breakfast คืออาหารมื้อเย็นนะคะอะไรทั้งหมดคือเล็กน้อยอ้าวก็ถูกอ่ะดิเล็กนิดหน่อยเบเตอร์คือบริการน้ำสีกดผิดฉลาดเกินไปทายหวยอะไรล่ะไม่เล่นของอย่างนี้มีคนบอกให้คุยกับแฟนคลับการมาไลฟ์นี่คือการทำอะไรก็ได้ค่ะฉะนั้นครั้งหน้าเราจะทำอะไรดีนะเนาะสอนกันบ้านน้องเคสค่ะไลฟ์ติวเงี้ยเหรอไม่สอนดีกว่าทำกันบ้านให้แล้วไม่ต้องไลฟ์ก็ได้มั้งอย่างนั้นอ่ะ
เอาก็คือพี่จะช่วยทำหลังจากนี้ดีมากเลยทุกคนคะจำไว้นะคะว่าพี่เจนนิสเซ่พูดไปแล้วอะไรหลอนใจเดี๋ยวมันเขาดูอยู่อะไรนะเต็มๆอะไรนะเต็มๆนะสิจ้าเป็นคนกริ้วๆเห็นอยู่ค่ะเห็นอยู่ว่าเองอยู่ข้างหลังใช่อยู่ดีก็มาซะงั้นมาดูไงมาดูร้านเราเฮ้ยจริงๆก็อยากรู้แล้วเนี่ยอีกคนเดินออกมาเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นไรนินทาออกไลฟ์เท่าไหร่ปวดเออปวดมากนะเป็นไซนัสนี่ไม่คิดว่าจะเป็นมาก่อนเรารู้สึกว่าก็คงไม่เป็นหรอกไม่รู้ทำไมถึงคิดอย่างนั้นโหเสียงรองเท้าเย็นอันมากยังไม่ได้เมนเลยนะปูดิวฟูเดนไม่รู้ทำไมยังเลือกเมนไม่ได้พี่ก็เลือกหนูเอ้ยได้เหรอชอบหลายคนมากแต่ว่าไม่ได้มีใครเป็นเมนทำไมรองเท้าเสียงเย็ดเย็ดกันนะของเดนก็เป็นดีกว่าเป็นที่พื้นแล้วล่ะเต้นคริสต์มาสทีไรลื่นตลอดเลยไม่ก็ต่างหูจะต้องหลุดสักข้างสองข้างไม่รู้ทำไมแล้วครั้งนี้แล้วล่าสุดหลุดสองข้างเลยจ้าดีนะไม่มีคนเหยียบแตกแต่ลื่นมากไงเห็นถ้าเกิดเห็นตอนหมุนตัวปุ๊บรองเท้ามันจะเบรกไม่ได้แล้วก็เราก็จะตัวหมุนไปด้วยเกือบหน้าแหกแล้วได้ข่าวว่าฉีกขาด้วยนี่ไม่ใช่หรอคริสต์มาสอ๋อไม่ใช่นี่ไม่ใช่ตอนสองไม่ใช่แล้วกระโปรงฉีกทีก็คงถกขึ้นมานะรองเท้าลื่นรองเท้าแข็งด้วยแต่ว่าเต้นได้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ใช้สกิลเก่งงั้นเมื่อหลังพี่ก็ถอดรองเท้าเต้นเลยไม่ล่าสุดเพิ่งสั่งแผ่นการลื่นไปอยู่ไม่รู้ส่งถึงบ้านยังลืมเช็คสถานะเอามาลองครับไม่รู้ทำไมหาแผ่นการลื่นรองเท้ายากจังถ้าหลังจากนี้คุณเจนนิสออกงานรู้ๆว่าไม่ได้ขึ้นเทเตอร์ปรากฏไม่ได้ใช้ก็เอาไปแปะรองเท้าซิงเอ้ยเซมแทนยังไม่ส่งเหรอเจ้าจังโดนโกงแล้วโดนโกงแล้วล่ะเป็นคนยังไงสวัสดีค่ะเฮ้ยขอมาส่งช้าจริงๆแผ่นรองเท้าอย่ามาแคนเซิลเลยโอ้ยเล่นเร็วไปเออขำมากไปญี่ปุ่นซื้อบัสบอมมาหลายอันใช้ไม่ทันกลับมาที่นี่ไม่มีอ่างให้ใช้เวรกรรมได้ไงของแสนๆไปเกียดเกียดไม่ต้องมีบาสฟองก็เยอะพอแล้วฟองเยอะพอแล้วขึ้นมานี่ตัวแดงเหมือนนึกว่าไปแช่น้ำร้อนมาไงอย่าแดงเลยหน้าคนโดนกัดมีพี่มีหรือว่าที่โดนไปเออโดนน้ำเน่าเออเป็นผื่นแดงขึ้นมาจริงเหรอใช่น่าสงสารผิวบอบบางเออข้าเอาไปใช้บ้านเองไหมมีอ่างมีอ่างไอ้เนี่ยอ่างสระไอ้เขาเรียกว่าอะไรเอ้าน้ำพุสระบัวอ่างกับน้ำพุก็ได้อ่างล้างเท้าหย่อนแล้วก็เอาเท้าลงไปเปลือยใช้ที่เท้าแต่หนูชอบวันที่มันเป็นแบบมีเพจใช่ไหมมันจะมียี่แบรนด์หนึ่งที่มีขายในไทยแล้วที่แพงๆเพื่อซื้อให้หัวมันเกิดก็เอาไปใช้ที่ญี่ปุ่นแล้วมันเป็นแบบขาดเพชรอะแล้วมันก็ติดตัวตอนนั้นเสร็จอ้าวเพื่อชอบเลยมีติดกับเพชรแบบยามเช้าไม่หนูแช่ตอนคืนตอนคืนแล้วตื่นมามันก็ต้องยังอยู่นะหนูอาบน้ำตอนเช้าดิอ้าวนึกว่ามันจะติดยาวๆแล้วต้องใช้ตอนเช้าจะได้ออกไปแล้วมีกับเพชรตอนเช้าตื่นมาอาบน้ำทันก็พออย่าถึงอย่าวางถึงแช่น้ำเลยชอบใช้แบบที่มีของแข็งข้างในแต่ทำไมมาอะไรอ่ะแล้วไม่ใส่กางเกงเหลืองจะเต็มนัดกันมาเหรอเสื้อดำกางเกงเหลืองนี่มาจากไหนเนี่ยไปเข้าคั่วเขาเหมือนนัดกันใส่กางเกงเหลืองมาคนเริ่มมาเยอะนะใกล้ถึงเวลาซ้อมของเขาเราจะนั่งอยู่เราจะไม่ซ้อมโอ้ยรู้สึกไม่ได้เจอเมมเบอร์หลายคนนั้นมากก็เพราะว่าพี่อ่ะไม่เคยจะมา
เกี่ยวเหรอไม่เกี่ยวเออล่าสุดพี่เป้ก็บ่นว่าทำไมคนชอบว่าเฮ้ยเป้ก็ไม่ได้อ้วนขนาดนั้นเลยแบบว่าทำไมตัวบางขนาดนี้จริงๆพี่เป้เป็นคนผอมนะแต่รู้สึกว่าสงสัยพี่เป้จะเป็นคนหัวโตอ่ะแล้วก็ดูเหมือนก็ไม่ได้ผอมแต่ไม่ได้อ้วนนะแต่แค่เป็นคนดูปกติหุ่นปกตินี่ว่าเป็นเพราะทรงผมแล้ววันที่พี่เป้ทำผมแบบโมบายขึ้นเทเตอร์อ่ะพี่เป้ดูตัวอย่างเล็กเพราะว่าเหมือนผมเก็บขึ้นไปแล้วดูแบบเออตัวเล็กไปหมดเลยเว้ยแต่นี่ทรงผมนั่นแหละพี่เป้อ่ะผอมมากขาก็เล็กแต่สงสัยไม่ได้แต่งตัวให้ดูตัวเล็กหรอกชอบแต่งตัวให้ดูตัวใหญ่เงี้ยแบบใส่โอเวอร์ไซส์แล้วมันก็มองไม่เห็นแล้วมั้งแต่พี่เป้อย่างผอมเลยขาเล็กก็จริงทุกคนก็ไม่ได้อ้วนขนาดนั้นทุกคนเลยนะจริงเป็นคนปกติเนี่ยค่าแบบ BMI ก็ไม่ได้เกินนะเห็นค่า BMI ได้ไงทนนะคะถามไหมทุกคนครับการล้างจมูกที่ถูกต้องมีคนบอกล้างจมูกไม่ใช่ล้างให้มันทะลุมาอีกข้างนะต้องล้างแค่ 5cc แล้วก็พ่นออกมาข้างเดิมถ้าทะลุไปอย่างเงี้ยมีสิทธิ์ไปค้างอยู่ตรงนี้เป็นจนาอักเสบแบบข้าพเจ้าเองแบคทีเรียมันไปอยู่ในบ่อตรงนี้แล้วมันก็ขึ้นไปบวมพี่ตาเศร้าจังแล้วเมื่อไหร่มันจะหายบวมเล่าตอนนี้มีลูกชิ้น2ลูกอยู่บนหน้า จากตอนแรกที่เป็นลูกชิ้นลูกเดียวไหนลูกที่2 2 3 มันบวมมากจริงของจริงอ่ะแล้วตาก็แดงด้วยแต่พอดูในไลฟ์ปุ๊บหายเลยเพราะว่าปรับแสงอ่ะไม่มันมองไม่เห็นแล้วถ่ายรูปก็มองไม่เห็นมันกล้องมันจับได้ไม่พอถี่เยอะได้หรอจับไม่ได้ปวดตาแล้วเว้ยปวดเบ้าตาทำไมไม่เปลี่ยนรูปโปรแล้วทำไมต้องเปลี่ยนนะฮะไม่มีใครบอกให้เปลี่ยนหรือเปลี่ยนเขาไม่ได้บอกให้เปลี่ยนด้วยก็เปลี่ยนกันเองไงหนูก็เลยไม่เปลี่ยนใช่ไหมเขาไม่ได้บอกนี่แต่เขาบอกแล้วพี่ไม่รู้ไม่นะหนูก็ไม่เห็นมีใครบอกหนูก็ลืมไปเลยก็เลยไม่เปลี่ยนตามใจฉันมากหยิบก็เขียนเลยก็เป็นข้างคิดว่าจะทำอะไรก็ได้อย่างนี้เหรอใช่ใช่ใช่เมื่อไหร่จะโอ้ยแมวเดี๋ยวค่อยเก็บไปบนในแล็บจะยังอยากจะบนระบบปีนี้แต่ว่าเอาไว้ก่อนพี่ไม่ได้อยู่ในระบบดีใจมากก็เนี่ยไม่รู้จักมาลงมาเรียนพี่เรียนจบมานานแล้วเคสจนแม่ว่าไม่เรียนมาเป็นปีแล้วบอกเจนไม่ต้องเครียดนะเราก็ไม่มีที่เรียนนะเพราะเราไม่สอบสักทีมันอยู่ที่พี่แล้วอันนั้นน่ะก็พี่จะสอบแต่พี่จะเสียตังค์ฟรีเนี่ยไม่ได้ไปแล้วก็โดนเลื่อนสอบเลยไงก็อย่ามาว่าพี่ไม่เรียนหนังสือแล้วกันนะไม่เป็นไรพี่ไม่เรียนก็ได้แต่พี่ช่วยสอนกันบ้านหนูก็พอเออไม่ใช่สอนดิช่วยทำกันบ้านให้หนูงั้นก็พอพี่แบบเหมือนอายุเท่าคนที่เรียนจบก็จ้างพี่เขาทำงานได้นะถึงพี่จะไม่เรียนปอตีก็ตามพี่มาบอกหนูทำไมก็แบบมาบอกนะรับเขาทำงานทีนะเหมือนใครเรียกไม่ใช่เรียกพี่เก่งเออนี่เวลามีคนพูดชื่อพี่เคหรือว่าพี่เก่งนี่จะแบบสะดุ้งใช่ไหมว่ามันฟังแล้วคล้ายๆกันอ๋อพี่เก๋เห็นไหมทำไมตาบวมเป็นไซนัสอักเสบจ้ะคือช้างมันเกิดค่ะโอ้ขอบคุณค่ะอะไรอ่ะไม่บอกโอ้ยมาคุยกันอยู่เหรอไลฟ์อยู่เอ้าพี่เค้กโผล่มาไลฟ์อยู่แกะเลยได้ป่ะแต่ว่ามันแกะไงอ่ะแกะอันนี้มันจะเป็นบางคนก็เป็นแต่ว่าถูกไหมอ่ะซื้อถูกคนไหมอ่ะถ้าซื้อผิดคนอ่ะก็เก็บไว้ได้ไม่เป็นไรหนูชอบทุกคนไม่เปลี่ยนได้ไม่ดีเลยโอ้ยทุกคนเคสดูเคสเอ้ยนี่ของขวัญมันเกิดจากพี่เค้กนะครับทุกคนยิ่งใหญ่มากนะครับเจ้าภาพไม่ใช่ของเจ้าของข้าวโผล่ในบุ๊กหน่อยค่ะสวัสดีค่ะของขวัญมันเกิดที่ยิ่งใหญ่มากๆขอบคุณค่ะครับผมโมติกไม่เห็นนะขอบคุณค่ะไม่รู้อะไรอยู่ถูกคนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีหลายรอบไปหลายรอบยิ่งใหญ่สุดๆเอาไปแขวนที่บ้านยังมีที่อยู่
เวลาเข้าห้องอัดเสียงเงี้ยเวลาครูก็จะบอกว่าให้มีแรงบันดาลใจนึกถึงอะไรเงี้ยพี่จะพกไปเหรอใช่ยอมแขวนไว้คนก็หล่อหล่อนะอันนี้ใหญ่มากเป็นของขวัญวันเกิดที่ยิ่งใหญ่มากเลยจะเป็นลมอยากจะเป็นลมอะไรส่วนดราม่าเรื่องชิปเปอร์เราก็จะไม่พูดอะไรมากค่ะเพราะว่าโลกชิปเปอร์ก็คือโลกชิปเปอร์โลกแห่งความเป็นจริงก็คือโลกแห่งความเป็นจริงค่ะเราก็จะอยู่ของเราเนี่ยมีเยอะแยะเลยหมายถึงมีชิปเปอร์เยอะแยะหรือว่ามีดราม่าเยอะแยะดราม่าบ่อยๆเป็นระยะระยะมีคนแข่งหนูด้วยแบบอะไรสักอย่างอ่ะบอกว่าจะไม่อะไรสักอย่างจนกว่าหนูจะมีโมเมนต์กับพี่น้ำใสอะไรเป็นจี้เดี๋ยวยาดมแตกมันรู้สึกแบบเฮ้ยอีกก็ได้เหรอ เหมือนบังคับให้ต้องมีนะถึงจะแบบมีจะไม่ได้ว่าอะไรอ่ะยิ่งห้ามอะไรเราจะยิ่งยุยิ่งบอกให้ทำอะไรเราจะยิ่งไม่ทำใช่นี่คือวัยต่อต้านตลกแบบว่าโลกแห่งการชิปกับโลกแห่งความเป็นจริงบางทีมันก็ไปด้วยกันไม่ได้จ้ะที่บ้านจะชอบปุ่นมากเลยแล้วก็จะเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยก็จะแบบใหม่ปฏิบัติตัวไม่ถูกคุ้มใครอ่ะทำไงคะทำอะไรน่ะเค้กเหรอจำได้ว่ามาขายเองมั้งเขาไม่รู้หรอกหลังเลิกก็ได้ไม่รู้ทำไมไม่ก็หนูเด็กพี่วิวไม่รู้เขาไม่เขาไม่ได้อยู่ในบ้านเขาแบบรู้ป่ะเวลาของเกาหลีเนี้ยเคยมีแบบงานแฟนไซน์ใช่ป่ะที่แบบคนเกาหลีไปต่อคิวแล้วจะได้ลายเซ็นทีละคนทีละคนเออแล้วมีคนไทยอ่ะไปงานแฟนไซน์ด้วยปรากฏคนไทยอ่ะไปหวีดแบบผู้ชิปออกนอกหน้าโดนแฟนคลับเกาหลีว่าเลยว่าไปชิปศิลปินรู้ได้ยังไงอะไรเงี้ยเราตั้งใจเก็บเป็นความลับมาตลอดว่าเราชิปคือการชิปให้ศิลปินรู้เป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากของเกาหลีเพราะเขากลัวมันจะไม่มีโมเมนต์อันธรรมชาติถ้าบิดมากเกินไปมั้งเออหนูรู้สึกอย่างนี้กันก็จะทำตัวกันไม่ถูกเพราะเอ้ยมันแบบเดี๋ยวก็โดนพอเราทำอะไรปุ๊บก็จะมีเสียงอู้อะไรเงี้ยแล้วก็จะต้องทำยังไงดีอะไรเงี้ยคนเกาเขาเลยแบบว่าห้ามบิดให้รู้เพราะว่ามันจะนี่แหละทำลายโมเมนต์ธรรมชาติไปก็เรามีไหมถ้าเกิดมีใครวิดอะไรกับใครคนหนึ่งเราจะห่างกัน5เมตรเป็นเวลา1อาทิตย์ไอ้เชสเพื่อเป็นการประชดชิปเปอร์ใจสลายไปแล้วนะเชสโอ้ยผมตึงผมอ้าวสวัสดีจ้ะทำอะไรกันอ่ะเอ้ยคุณเชสสวัสดีใครจะสั่งน้ำคาเฟ่บ้างเปล่าเขียนเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมีความพอดีทั้งในโลกความเป็นจริงและโลกชิปนะครับตื่นค่ะไอ้เคสดิก็ตรงไปไหนวะไม่ใช่ผู้สาวผู้ต้องออมนี่ก็ตื่นค่ะตื่นกันเลยนะชิปเปอร์ใจสลายไปแล้วไม่ก็แบบเหมือนเคยได้ยินคำนี้ไงเอาเสียใจแล้วชิปได้แต่อย่าเกินมีคนแบบแต่งสตอรี่เป็นเรื่องเป็นราวที่บอกว่าพี่ทะเลาะกับปาลีมาเป็นแบบเหมือนเป็นฉากตัวละครพี่แบบอะไรเนี่ยมันแบบยิ่งใหญ่มากหรือว่าที่ปัญหาการโพสโนบะมาเป็นเรื่องเป็นราวได้ด้วยสุดยอดมากเลยตกลงว่านั่นมันโลกแห่งฟิกหรือว่านี่มันโลกแห่งความเป็นจริงกันแน่นะแยกไม่ถูกแล้วสิอยากไปฟอกฟันละต้องไปฟอกมาแต่เก็บตังก่อนนะคงจะต้องเดือนหน้าละเดือนนี้งบไม่พอหาหมอไปหมดแล้วที่อยากรู้ว่าวิธีทำให้ฟันขาวตลอดไม่ต้องมีฟันแล้วมันจะขาวได้ยังไงล่ะในเมื่อมันไม่มีฟันก็เพราะว่าพี่ก็ใส่ฟันปลอมไงมันก็จะขาวติ่งเลยก็ในใจกับพี่น้องอุ้ย9,200แล้วจะเหมือนก็ไม่เหมือนไม่เคยหลับปะคนทำงานนะฮอร์โมนนี่อะไรอ่ะสองอุ้ยรุนแรงทำไมแพงเอเกอรีไม่เป็นไรไม่ทำไปไม่ได้ยินก็ไม่ได้ห้ามชีพ
แต่บางทีมันก็จะเกินเขาเรียกเหมือนแต่งเรื่องขึ้นมาเองแล้วทุกคนก็วุ่นวายกันเองอ่ะก็เลยงงหนูว่าแต่งสตอรี่กันขึ้นมาเองหนูเคยได้ยินมีคนบอกว่าที่มิวสิกไม่ยอมขึ้นเวทีเพราะว่าทะเลาะกับพี่ด้วยอันนั้นคือข้อจี้แล้วหนูก็ฟังพี่ก็อ่านให้สิกฟังแล้วให้สิกดูสิกก็จี้ตลกอ่ะสิกแค่ถ้าเกิดว่าเราทะเลาะกันงั้นเราไม่ขึ้นเวทีนะพี่งั้นเราไม่ขึ้นเวทีกันเลยป่ะทะเลาะกันไม่อยากขึ้นเมคเรื่องเมคเรื่องก็ทะเลาะกันจะได้ไม่ต้องขึ้นเวทีเนี่ยรู้งานครับรู้งานเอ้ยชอบอันเนี้ยพี่แต่จริงๆไม่ต้องปั่นว่าเราทะเลาะกันก็ได้เพราะว่าเราจะทะเลาะกันเราไม่ได้ทะเลาะกันแบบเรื่องงี่เง่าเลยสาระไม่ถึงเราทะเลาะกันจริงใครจะทะเลาะแล้วไม่ขึ้นเวทีแต่ถ้าโปรเฟชชั่นแนลจริงๆโอ้ยมุมนี้ตาบวมมากถ้าโปรเฟชชั่นแนลจริงอ่ะเราก็จะทะเลาะกันอ่ะเราขึ้นไปบนเวทีแล้วก็จะยิ้มไม่ต้องแยกเรื่องงานที่หรอแต่เราก็ไม่เคยทะเลาะกันแบบจริงจังงี่เง่าแบบงี่เง่าแบบไม่โกรธกันจนทำให้งานเสียไม่มีเว้ยตลกดีแต่จริงก็ไม่มีเรื่องแบบนี้นะไม่เคยมีเลยเหรออืมไรจนทำงานเสียงานเงี้ยไม่มีจ้าเพราะฉะนั้นไม่ต้องปั่นเรื่องนี้แล้วแท้เรื่องจะตกแล้วพี่ออนเองก็จะตรงเหมือนกันอันนี้ตลกอ่ะอันนี้อันนี้คือเห็นแล้วแบบพีคมากนิสัยส่วนตัวที่ไม่พอใจกันมันก็ต้องมีบ้างแหละแต่เราก็ไม่ได้เอามาปนกับเรื่องงานจนทำงานไม่ได้การทำงานก็แยกอีกส่วนหนึ่งไม่จนพออ่านเรารู้สึกว่าแบบไม่ใช่เรื่องจริงตลกมากไม่ใช่เรื่องจริงมันแต่สัจจังตบใครในห้องสัจจังไม่เป็นคนแบบนี้ไม่ถึงเราจะแบบถ้าทะเลาะกันจริงอ่ะเราไม่ยิ่งเง่าขนาดแบบต้องมานั่งตบกันคือโตแล้วอ่ะไม่ใช่เด็กแล้วทำไมถึงรู้ว่าตบกันอ่ะถ้าตบกันเราไม่ตบกันให้คนอื่นรู้หรอกนี่ดิถูกปะคือแบบอันนั้นตบกันในห้องเขาที่มีนักแสดงคนอื่นอยู่ด้วยโอ้ใครจะมาตบใหญ่ไม่ใช่นี่คือแบบเยอะมากอ่ะปั่นได้อ่อนดอยคุณจะปั่นคุณต้องมีสกิลกว่านี้นะคะวันหลังคือมันเกือบจะดีแล้วแต่มันมาเสียตรงที่พี่เชิญตัวสนแล้วแค่นั่งแต่งหน้าอยู่เนี่ยเอาก็ตีนเล่งเนี่ยเหลือตีนนี้อยู่เออคนจริงเขาฟังผิดเหรอเขาแบบนึกว่าเราตบกันคนจริงเราตบแต่ตบแต่อยู่เมื่อวานนั่งเล่นกับพี่พันธ์อยู่ตบการเล่นน้อยหรือว่าตีมือกันอยู่อะไรแรงอย่างนี้อย่าไปเล่นกันข้างนอกนะยังไรไม่จบจ้าในหนึ่งนาทีเนี่ยหนึ่งทุ่มต้องไปซ้อมทำไมคุณไข่ไม่ได้สระผมเหรอนั่นไม่ได้สระผมกลับไม่ได้ทำไมรู้สึกมันผ่านไปนานมากแล้วมันยังไม่ถึงชั่วโมงเลยรู้สึกไปเองปกติพี่ตอนนั้นพี่ไลฟ์3ชั่วโมงเนี่ยไม่3ชั่วโมงพี่พูดไปเรื่อยพี่ก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันรู้สึกอยู่เดินผ่านตรงนี้บ่อยมากตลกมันก็ยังพูดอยู่ใช่ไหมเป็นหนูชั่วโมงนึงหนูจะพูดอะไรก็เหมือนเคสไงเคสที่ทิ้งไลฟ์ไว้แล้วก็ไปไหนก็บอกว่าไม่ได้ทิ้งหรือไม่ก็นั่งเฉยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่พูดอะไรก็ปล่อยไลฟ์ไปบินมันคิดอยู่ไลฟ์มันก็ไลฟ์ดำเนินต่อไปเรากำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะจะพูดอะไรแต่เรามีตัวที่อยู่ในสมองเนี่ยพูดขึ้นมาเต็มเลยมันก็เลยต้องคุยกันก่อนในนี้แล้วเราค่อยออกมาพูดอีกทีอะไรขนาดนั้นนวดเลยพี่เมื่อยมากขอหนักๆเธอจะได้ปั้มจิตกำลังหาวันว่างอยู่ค่ะเขาให้มาไลฟ์ช่วงนี้ไปตากาต้าอยู่หรอพี่ไม่เปลี่ยนเขาไม่ได้บอกให้เปลี่ยนพี่ก็เลยไม่เปลี่ยนคนอื่นก็เปลี่ยนกันเองพี่ก็แบบว่าคงความคลาสสิกโอ้ยพี่ให้งั้นพี่ก็กลับไปเปลี่ยนเป็นอันแรกเลยโอ้ยอันนั้นย้ายเกินไปหน้าดำไปหน่อยอันแบบคลาสสิกมากเลยเกินไปนะเกินไปน้ำเหมือนหน้าแบบว่าหน้ามืดเอื้อต้องบนๆหน่อยโอ้ตรงนั้นอะเจ็บเลยจ้าเป็นก้อนคนแก่อ่ะที่แบบเฮ้ยนวดให้หน่อยแต่นี่ไม่มีแรงครับกดไม่เข้าหมดแรงแล้วจะจ้างเพราะว่าพี่มีแต่กล้ามเนื้อไม่มีเลยจะจ้างจะเป็นดัมเมเยอร์ไม่ได้นะถ้าไม่มีแรงแขนโอ้ยไม่ได้อยากเซ่อะเพิ่งเคยยิงหูมันต้องใช้แรงแขนเยอะมากอยากได้ที่เป็นเนียใส่ลมได้ไหมจริงป่ะนี่ไข่ก็แก่เปียตัวเองออกมาไม่เอาพี่ไม่ได้สระผมมันจะหยิบเป็นไม่เอาพี่ไม่ได้สระผมเออโอ้ต้องใช้แรงทั้งตัวถึงจะแบบว่าเข้าอะไรเป็นก้อนเลยอยากรู้ว่าพวก
แบบว่าหมอนวดเขาเอาแรงมาจากไหนกันเขานวดแล้วเขาก็เมื่อยเองปะเขาก็ให้เพื่อนนวดให้เหรอก็มาถืออาชีพเขาก็เลยทำไม่ถ้าเกิดการออกแรงนวดทั้งวันเงี้ยพี่ว่าเป็นพี่ก็ตายแล้วก็ต้องให้คนอื่นมานวดต่อให้ปะเตงก็เมื่อยเหมือนกันหมอนวดพี่ว่าเขากำลังทำแคมเปญดูดิพิมพ์เหมือนกันทุกคนเลยหรือสแปมพวกเราสแปมป่ะพวกเราจะเป็นสายลมข้าจะเป็นสแปมเขาทำแคมเปญสายลมคืออะไรอ่ะเพลงไงเพลงแฟนคุณไข่นี่รู้ทุกวงการอ่ะเขาแอบฟังอยู่รู้ป่ะคุณไข่คุณไข่กลับไปตัดต่อรายการคุณไข่คุณไข่หยุดทำแล้วใครหยุดทำแล้วก่อนนะคะน่าคุณอยากดูขอบคุณสำหรับแคมเปญแคมเปญหรือเปล่านะไอ้พวกเราจะเป็นสายลงของเต็นท์นี่ถ้าคุณไข่ไม่สังเกตหนูอาจจะพูดไปเรื่อยเลยมาอ๋อมันเพิ่งมาเอ้ามีคนบอกคืออะไรอ่ะ Hello baby shark มีใครพิมพ์ของเต็นท์ด้วยของเต็นท์สิไม่ใช่ของเต็นท์เออไลฟ์กันฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไลฟ์วิวค่ะคุณเห็นเจนนี่ด้วยค่ะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเมย์อ๋อเป็นโปรเจกต์ของคุณเห็นหนูต้อง MBK ป่ะไปไปหน้า MBK ยังไม่ได้ไปเลยของหนูขึ้น15วันมั้งวันนี้ขากลับรถก็ขับไปอยู่เมย์พี่หนุ่ยค่ะมีความพิมพ์ว่าคืออะไรสายลมเนี่ยไม่อยู่กับโปรเจกต์เขาเลยยังไม่อ่านไลน์กูเขาอาจจะไม่ได้อยู่ในบ้านพี่ไงคุณค่ะมันก็จะร้อนๆหน่อยเหมือนแบบว่าสมมติฟิลในหนังใช่ไหมอยู่ดีคนก็พูดมาประโยคนึงแล้วทุกคนก็พูดแบบเหมือนกันน่ากลัวเลยเฮ้ยแต่พูดถึงเรื่องหนังก็อยากดูหนังพี่แม่ดูหนังมาชาติไปดูหนังเหรออ๋อพี่ได้ดูหนังแต่เวลาไปงานเปิดตัวกรุ๊กรีไอ้หล่อเล่นมากเลยสุดท้ายไม่ได้เล่นโอ้โหอะไรอ่ะเสียใจรอหนังเรื่องต่อไปครับคราวนี้ไม่กิ๊กกิ๊กแล้วเอาอะไรนะเอาคำว่าอะไรไม่เอากิ๊กกิ๊กแล้วเอาประโยคเด็ดอื่นๆนั่นไงพี่เป้มาถึงก็หาเลยไลฟ์อยู่จ้ะพี่เป้หนูแอบเขาพี่เป้เลยว่าพี่เป้หัวโตใช่พี่เป้หัวโตมีคนจะห่มฉันเอ้ยย้อนมาแล้วนี่ไงอันยองเซโยเมื่อกี้เราพูดถึงกิ้วกิ้วเลยไม่ต้องพูดถึงกิ้วกิ้วเดี๋ยวไม่พูดดิกิ้ว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 ปลาไปซ้อมแล้วจะได้ตอบหนูนั้นหนูไลฟ์ตั้ง3ชั่วโมงแล้วกันเย้โอ้ยไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยเราจะต้องไปเฮ้ยไม่ได้เราจะต้องไปซ้อมด้วยเฮ้ยไม่ได้ไปอุ้ยอุ้ยไปซ้อมแม่คุณกันนะอยากเข้าห้องน้ำเออเราไปฉี่ก่อนไหมเราจะต้องฉี่ก่อนซ้อมแม่ควรจะไปปิ๊บปอนปิ๊บปอนปิ๊บปอนเราอะควรจะเปลี่ยนโอเคเออเกียร์นะเกียร์นี่นี่เกียร์อะไรเดี๋ยวพี่ถ่ายแบ็คเมนไม่กลัวเอาเลยมีหลายรูปแล้วไม่ใช่อะไรมีหลายรูปแล้วเวลาเองนั่งไม่เรียบร้อยเอาไปแบ็กเมย์คุณหนูโอ้ยกอกพอกระโดดอยู่นั่งเรียบร้อยหน่อยแค่ใส่กระโปรงก็เลยแต่อยู่บ้านพี่ก็เป็นเหมือนกันนะพี่นั่งแบบท่ากินข้าวต้มประชดประชดประชดนั่งหยอดข้าวต้มอย่าห้ามอย่าห้ามเฮ้ยเมื่อกี้มีคนพูดเราจะเป็นผายลมของเต้นคิกคิกอยู่ดีๆก็เหม็นขึ้นมาไม่ใช่เหม็นความรักนะเหม็นกลิ่นอย่าไปนวดแต่ว่าเขาบอกว่านวดอย่างเงี้ยไม่ดีต้องไปนวดจัดเส้นถ้านวดเงี้ยมันก็แบบชั่วคราวอ่ะเหมือนยังไงรอสิงหาเนี่ยมาเดี๋ยวหนูช่วยจับอุ๊ยตาบวมมากดูจับเส้นดูเงี้ยตาบวมมากเลยจับเส้นตรงเนี้ยบวมมากเหมือนผีเลยเหมือนคนแบบว่าโดนต่อยหรือร้องไห้ไม่ร้องบอกแล้วว่าเป็นลูกชิ้น2ลูกอยู่บนหน้าดูดิดูดิเห็นเงาตกป่ะมาคนตาตีอ่ะน่ากลัวจังต้องรอสิงหาแล้วคุณจะนอนจะมีเวลาไหมอ่ะเราขออยู่รอบสองนะไม่เพราะว่าของพี่มันจับติดกันเลยเจนนวดทำไมรู้รอบเอ้ยหรือว่านั่งจับมือไปก็พี่เจนนั่งจับมือไปแล้วก็ให้หมอนวดมานวดขาเกินไปแลดูเร็วแต่
พี่ว่าพี่ปวดฉี่มากใช่หนูอ่ะปวดตั้งแต่ได้ทำไมเอ็งทำการบ้านไม่ถึงไหนเลยหัวสมองมันไม่เดินแล้วพี่หัวสามบรรทัดนึงมีน้ำเปล่าหรอถามนี่นี่ไงเฮ้ยรู้ยังว่านี่ๆๆๆมาเฮ้ยอะไรอ่ะรู้ยังนะคะว่าตอนนี้นะฮะ13คนปลอดภัยแล้วออกมาเรียบร้อยอ้าวหมดแล้วเหรอทำไมเร็วมากเลยออกมาแล้วตอนแรกนึกว่าแบบ8คนเออมาแล้วมา congratulation ออกมาแล้วค่ะสุดยอดเก่งมากเฮ้ยแต่ตอนนี้เขาบอกเหลือทีมนักดำน้ำส่วนนึงยังอยู่เออเขาบอกว่าขาออกมันจะแบบตามน้ำมาจะง่ายแต่ตอนที่เขาส่วนเข้าไปอ่ะตัวน้ำเข้าไปยากหูเหนื่อยแทนเนี่ยบ้าไปแล้วถือว่าเด็กแข็งแกร่งมากนะน้องเขาสดใสเออตอนนี้ได้ข่าววิ่งรอบเตียงแล้วอ่ะโอ้โหรู้สึกแบบคือออกมาน้องจะรู้ไหมว่ามีคนรออยู่ทั้งประเทศเนี่ยตอนนี้น่าจะรู้แล้วแหละน้องคงแบบเปิดโซเชียลตกใจหูตายแล้วดังแล้วจ้ายินดีด้วยนะเจ้าขอให้กลับไปกินเยอะๆนะกินเท่าที่อยากกินดูผอมๆกันมากเลยกินเยอะๆโดยเฉพาะโค้ชนะโค้ชเสียสละให้เด็กกินเยอะๆพักผ่อนเยอะๆไปฉี่กันสักทีเถอะป้าป้าป้าบ๊ายบายบ๊ายถ้าเกิดเราพูดอะไรแรงไปโดยเฉพาะเคสก็ขอโทษ มันรู้ผิดมากขอโทษนะคะแต่ว่ามันคือความรู้สึกจริงๆ ายแย่กว่าเดิมอีกบายบายสวัสดีค่ะพวกเราจะเป็นสายลมของเต็นนะยังไม่พวกเราจะเป็นสายลมของเต็นนะหายลมมานะหมดกันโปรเจกต์ดีๆอันนั้นมันพายลมพายลมหอพึ่งไม่ใช่พอพานพายลมพายลมอะไรอ่ะอยากเล่นด้วยแต่ว่าเล่นผิดคำไปหน่อยเดี๋ยวบาย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 ไปแต่ละเขายังไม่หยุดหรือว่ามันดีเลย์น่าจะพอดีเลย์ดีเลย์มากกว่าเออหนึ่งสองสามเคสโผล่สักนิดนึงก็ยังดีไม่ได้เดี๋ยวเขารู้หมดว่าหนูอยู่โรงเรียนอะไร